นางเอกดังใบเฟิร์นอันชาสาอย่างทนไม่ไหวหลังเห็นอ้วนรังสิตท้าเมียมีสมองไหมโดนถล่มหนักสำหรับอ้วนรังสิตเสียวรนานนนท์หลังจากออกมาบอกว่าทะาอหนักกับมะม่วงภรยาชาวเกาหลีจนเมียหอบลูกหนีจนเจ้าตัวต้องบินไปง้อที่เกาหลีซึ่งอ้วนรังสิตย,ยังได้เผยคลิปไปง้อขอโทษเมียก่อนทั้งคู่เปิดใจคุยกัน ทว่าหลังจากนั้นกลับกลายเป็นประเด็นถูกวิพากวิจารณ์ว่านำปัญหาครอบครัวมาทำคอนเทนต์และอย่างดรามา่าขุดปมฝ่ายชายที่เหมือนไม่ให้เก็บภรรยาหลายครั้งอีกทั้งมีชาวเน็ตไปย้อนคลิปในช่อง Fat Mango Channel ของทั้งคู่เมื่อสี่ปีก่อนมาเรียกทุยต่างหากโดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่มาม่วงพาไปเดินตลาดเมียงดงและอ้วนรังสิตได้ให้กองขวัญวันเกิดภรรยาโดยให้มะม่วงเลือกอรองเท้าซึ่งมาม่วงเลือกไม่ถูกอ้วนรังสิตได้บอกภรรยาว่าคิดเอาเองใช้สมองและหัวเราะ มีสมองไหมบอกหน่อยและหัวเราะซื้อสิจนมะม่วงหน้าเสียแล้วเดินออกไปนอกร้านอ้วนรังสิตเรียกเมียเข้ามาบอกว่าให้ซื้อสุดท้ายเหมือนเมียจะไม่ได้ซื้ออีกทั้งในคลิปยังเผยชัดที่มะม่วงอยู่หน้าร้านรองเท้าพร้อมข้อความว่ามะม่วงไม่โอเคคลิปดังกล่าวทําให้เบเฟอร์นอันชาสามงคลสมัยนางเอกสาวแชร์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเกลียดผู้ชายแบบนี้มากๆๆๆๆและชอบอ้างว่าพูดเล่นแสาเล่น ไม่มีมารยาทไม่นึกถึงจิตใจคนเป็นแฟนเลยไม่ชอบมากๆขณะที่คอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายรายบอกว่านี่ขนาดในคลิปคอนเทนต์ชีวิตจริงจะโดนบันทอนจิตใจขนาดไหนเหมือนเขาไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดกับใครบางก็ว่าจริงค่ะเกลียดผู้ชายแบบนี้มากไม่ให้เกียดคนรักเลยนี่คนที่คุณรักนะคำพูดคำจาคือไม่โอเคมากๆ